วัสดีสวัสดีนี่เราไลฟ์วิดีโออยู่นะฮะเพื่อนๆมาเล่นเจ็ตสกีกันหน่อยนะครับวันนี้มาออกกำลังหน่อยครับวันนี้อากาศโอเคเลยไม่มีฝนนะถ้าอยู่ดีภาพหายไปแสดงว่าตกน้ำไปแล้วเดี๋ยวพาไปดูจะพาไปดูอะไรแปลกๆนะฮะลองมาเล่นเจ็ตสกีดูนะครับผมลองไปเช่าเล่นตามบึงตามพัทยาดูนะครับอย่าลืมใส่ชูชีพด้วยมีเจ็ตสกีอีกลำอยู่
พร้อมพร้อมไหมพร้อมเตรียมตัวนะเดี๋ยวจะลองกดเต็มๆนะเดี๋ยวเข้ากันนะเมื่อยแขนมากเลยขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามไลฟ์วิดีโอครับเย้สุดยอดครับอันนี้คือเรือยามาฮ่าซูเปอร์เจ็ตนะครับผมยามาฮ่าซูเปอร์เจ็ตสแตนดาร์ดนะครับสุดยอดในความเร็วซูเปอร์เจ็ตฝั่งแล้วถึงฝั่งแล้วโอ้โหหัวเหอเลยนี่นะครับผมถึงฝั่งแล้วใครที่อยากจะลองเล่นอยากจะลองเล่นเจ็ตสกีนะครับก็ลองแบบไปเช่าตามทะเลตามบึงอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมว่าเล่นเจ็ตสกีจะต้องใส่ชูชีพนะครับต้องใส่ชูชีพนะต่อให้แบบเป็นแชมป์โลกเป็นพ่อแชมป์โลกนะครับเป็นโคตรของแชมป์โลกก็ต้องใส่ชูชีพนะครับผมแล้วก็เพราะว่าเวลาเล่นเจ็ตสกีมันจะเหนื่อยมากใช่ไหมครับแต่เมื่อกี้ผมขี่แบบเบาๆไม่ได้เลี้ยวอะไรมากมายแต่ว่าถ้าเราเลี้ยวหรือว่าเราขี่แบบใช้แรงเยอะพอเราตกน้ำถ้าเราไม่ใส่ชูชีพเนี่ยเราว่ายน้ำไม่ไหวนะเราจะว่ายน้ำไม่ไหวนะครับขอบคุณมากครับแหมมีคนมาช่วยนะฮะนี่คือเมื่อกี้ที่ขี่คือยามาฮ่าซูเปอร์เจ็ตนะครับนี่เรือสแตนดาร์ดนะครับก็วิ่งอยู่78ประมาณจะวิ่งอยู่ประมาณน่าจะ80กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้ความเร็วปลายสูงขนาดนั้นแต่ว่า0ถึง80กว่าเนี่ยแต่รุ่นนี้แต่งได้ถึงเกือบ90 0ถึง80ถึง90แล้วประมาณ4วิ5วิมันเร็วมากนะครับเครื่องมันจัดมากแล้วเวลาแข่งมันเหมือนมอเตอร์คอร์สนะฮะแต่ว่าเรือประเภทนั่งถ้าเป็นเรือประเภทนั่งแล้วแต่งเต็มก็วิ่งเร็วเยอะเหมือนกัน0ถึง120 130 140ก็อาจจะถึงแล้วนะแต่ว่าขึ้นเร็วมากนะฮะก็มันครับเจ็ตสกีมีหลายประเภทนะครับแต่ที่ผมเลือกใช้ก็คือ Yamaha นะครับ Yamaha ตอนนี้เครื่องเร็วสุดแรงสุดทนสุดนะครับก็อยากจะลองเล่นก็ลองมาเล่นดูวันนี้ผมอยู่บรรยากาศผมมาเล่นอยู่ที่บึงที่ชื่อว่า Wake Alot นะครับเป็นบึงจริงๆเขาไว้เล่นเคเบิลสกีด้วยตรงนี้สังเกตว่าจะมีแรมเคเบิลสกีให้กระโดดด้วยนะครับ Wake Alot นี่อยู่ตรงมอเตอร์เวย์ออกมาที่พนัสนิคมพอพนัสนิคมเลี้ยวซ้ายตรงมาเรื่อยๆนะครับซ้ายมือนะครับมันจะมีซอยเข้าหาไม่ยากให้กด GPS หาเอานะฮะ Wake Alot น่ามันมากๆขอบคุณทุกคนที่มาทักนะครับมีคนบอกว่าแม่หนูชอบพี่เจมากๆค่ะก็เป็นขวัญใจแม่ฮะขอบคุณมากวันนี้มาพักผ่อนนะครับผมช่วงนี้ก็พักผ่อนเล่นกีฬานะครับอยากให้ทุกคนเล่นกีฬาเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราคุยกันใหม่นะขอบคุณมากทุกคนติดตามแชร์ได้แชร์ไลค์ได้ไลค์กดได้กดนะครับเดี๋ยวคุยกันใหม่ขอบคุณมากสวัสดีครับ